่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับเป็นการพบกันระหว่างแบงคอกยูเนเต็ดคุณมรพลนินศิลาครับรับหน้าที่บรรยายในเกมวันนี้นะครับสำหรับแบงคอกนะครับมีพัฒนพงศ์ศรีปราโมทครับฤดูกาลที่แล้วพบกันที่สนามแห่งนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะมีข่าวนะครับกับราชประชาเนี่ยมีข่าวว่าค้างเงินเดือนนักเตะนี้บอลมาอยู่ที่วิกเตอร์แมนซ่าครับเปิดยาวลูกนี้แล้วเลวัตมีเลียนเกี่ยวลูกนี้แล้วจิ้มลูกนี้ไม่เหลือครับราชประชาพลิกขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหเป็นโอกาสเดียวเลยครับแล้วขนำเลยครับแม่ดูครับสเต็ปขาโยกกลับไปแล้วเปิดจังหวะนี้บอลไปโดนสกัดเอาแต่หม่งไม่ดีสมปองได้หรือเปล่าหม่งมาแล้วชัดชัยหม่งเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหตีเสมอได้ครับนาทีที่42แล้วลงมาเป็นซุปเปอร์ซับเลยครับโอ้โหกองหลังของแบงคอกขอไปครับราชภูมิไปชัดชัยเปิดเข้ามาจังหวะนี้ได้หม่งแล้วอ้าวผู้ตัดสินให้เป็นประตูครับ2ประตูต่อ1ครับกลวิทย์นาวิเศษหม่งอีกแล้วครับโอ้โหกันเอาบอลไม่ได้คืนกลับมากีศักดิ์สิริแว่นโยกมาเข้าซ้ายต้องยิงด้วยซ้ายเลยครับแล้วจังหวะนี้สมปองโอ้โหไม่ให้นะครับอ้าวเข้าทางชัดชัยยิงเลยครับจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ1ครับโอ้โหบอลคูกคิกไปคูกคิกมาแล้วชัดชัยกดเต็มข้อเลยครับเตะออกหรือเปล่าอ้าวแล้วแย่งได้ครับแกตมี่แกตมี่โอ้โหโดนย่ำเข้าไปลูกนี้ครับอันตรายครับครับดูครับไปของชัดชัยบุญมาพยายามจะให้เบรกนะครับเพราะว่าชัดชัยคุ้มพยานอนอยู่นะครับนะครับก็เลยดีต่อให้กับสมปองแล้วกฤษณพงศ์ก็ออกมาตัดจังหวะนี้แหละครับกับแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะราชประชา FC นะครับ3ประตูต่อ1ครับได้ประตูจากชัยคุ้มพยานะครับยิงให้แบงคอกจากเลวัตมีเรียนครับนาทีที่22นะครับแล้วก็เป็นฝั่งของ